นายกนายกเห็นมีทำคลิปแบบแนะนำตัวเองในพรรครวมไทยทั้งชาติอ่ะครับเห็นท่านนายกทำคลิปที่พูดว่าอยู่พรรครวมไทยทั้งชาติอ่ะครับไม่รู้ดิผมไม่ได้ทำเองคนหลังดีเขาทำให้ครับไม่รู้เหมือนกันอะไรไม่มีเรื่องอะไรน่าสนใจมากกว่านี้เหรอประเทศชาติจะเดินยังไงเศรษฐกิจเราเป็นยังไงครับแล้วผ่านอะไรบ้านเมืองต้องเดินไปทางไหนสำคัญกว่ามากสำคัญกว่าไอ้เรื่องกระจกกระแตกพวกนี้นะวันนี้ก็ได้เรื่องเป็นนายกอยู่ไงรัฐบาลก็ยังมีเป็นรัฐบาลอยู่ก็ต้องรักษากายตั้งนานแล้ววันนี้ให้ความสำคัญไงสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันไม่ดีกว่าหรือเรื่องอื่นก็ว่ากันไปการเมืองก็ว่าไปการเมืองอย่ามาตีกันไปพูดไปหมดอ่ะใช่ไหมนายกคงต้องบังคับบัญชาต้องควบคุมคณะรัฐมนตรีอยู่เหมือนเดิมในการทำงานตามกรอบของกกต.บ้านเมืองต้องเดินทุกวันใช่หรือเพราะฉะนั้นอย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องที่มันไร้สาระผมว่านะเอาว่าวันนี้จะอยู่กันยังไงให้รอดก่อนเศรษฐกิจจะทำยังไงกับเขาวันนี้ฝ่ายเศรษฐกิจยืนยันตอบกลับมาว่าไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ทางการเงินที่มีอาจจะเกิดผลกระทบจากของสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่มีคณะกรรมการกำกับควบคุมเงินฝากเขาก็ยืนยันธนาคารประเทศไทยก็ยืนยันเรากลับมาดูของเราเองดีกว่าว่าเราจะทำให้ประชาชนเราอยู่ได้อย่างไรตอนนี้ที่พยายามไปทุกวันทุกวันเนี่ยไปเพื่ออะไรล่ะเพื่อไปดูกำกับดูแลหลายคนก็เป็นห่วงว่าในช่วงการเลือกตั้งช่วงนี้จะเกิดรอยต่อจะเกิดการที่เรียกว่าอะไรเหมือนเกียร์ว่างผมก็ไปดูให้ตรงนี้ไงนะเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามกับดูแลแล้วก็ให้เกียรติทุกคนของบ้านเขาทำงานกันมานะใช่ไหมอย่าวุ่นวายกันมากนักเลยนะผมว่าต่างคนต่างพูดไปมันก็มีปัญหาหมดอ่ะนั่นใครพูดอะไรก็ตามที่ไม่ใช่สาระผมก็ไม่สนใจอยู่แล้วผมสนใจประเทศผมมากกว่าประชาชนผมมากกว่าทุกคนจะทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนไม่ใช่หรอใช่ไหมเอาละแค่นั้นขอบคุณครับ